ผมได้ฟังอยู่บทเพลงนึงคือไม่รู้ผมฟังวนไปทั้งวันทั้งคืนคือผมฟังเพลงนี้แล้วผมแบบจินตนาการภาพลอยมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเกิดในยุคนั้นเราอยู่ในยุคนั้นคงมีความสุขน่าดูและเพลงนี้มันเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเพลงทำให้เราเห็นภาพของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยนั้นการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นมาย้อนกลับไปเพลงนี้คืออาจารย์ไพบูลย์ขันคนเขียนอาจารย์ไพบูลย์นี่เขาก็ได้ฉายาว่านักคริตะกวีแห่งประเทศไทยนะแกก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คนที่นำมาร้องอาจารย์ไพบูลย์เขียนให้กับศิลปินคนนี้แกก็เสียชีวิตไปประมาณ48ปีละสอนคลีสีประจวบแสดงว่าเรื่องราวเนี่ยมันต้องเกิดเมื่อในสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมาเข้าบทเพลงว่าเพลงนี้เพลงชื่อเพลงอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจออีกแล้วหายไปเลยคลิปล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะเราเจอกันคลิปล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเพลงตำนานรักบางแสนของสันติดวงสว่างอันนั้นก็สร้างมาจากเรื่องจริงซะแบบประทับใจไปเลยก็ขอบคุณนะฮะสำหรับเพลงตำนานรักบางแสนที่ทำให้ผมมีแสนวิวครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำ YouTube วันนี้ผมก็จะมามีอยู่เรื่องนึงที่แบบคือผมฟังเพลงนี้ฟังตลอดเลยฟังแบบมันเข้าไปถึงในหัวใจมันเป็นเพลงที่อาจารย์ไพบูลย์บุกขันเป็นคนเขียนแล้วก็ร้องโดยศิลปินที่แกเสียชีวิตไปแล้วเกือบ50ปีสอนคิรีสีประจวบชื่อเพลงว่าแม่ค้าตาคมแม่ค้าตาคมเนี่ยมันทำให้เพลงเนี่ยทำให้ผมเห็นภาพอยู่3ภาพเป็นภาพที่คนในสมัยนั้นเขาใช้ชีวิตเขาดำเนินชีวิตกันอย่างไรเพลงแม่ค้าตาคมคือผมฟังเพลงจบเนี่ยผมจินตนาการออกเลยว่ามันมีการใช้ชีวิตที่แบบดำเนินชีวิตกันสมัยนั้นมันน่าอยู่มากนะครับก็แล้วก็มีเมือง3เมืองปทุมธานีในเพลงเนาะในเพลงแล้วก็ปทุมธานีบ้านแพนท่าเตียนผมก็ยังงงว่าผมอยู่ปทุมมาเกือบ20ปีไม่รู้มาก่อนว่าปทุมธานีมีท่าเรือผมก็ไปศึกษาเสิร์ชใน Google ดูว่าท่าเรือปทุมธานีมันเป็นยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเป็นยังไงเพราะเพลงนี้มันเขียนมาก็ไม่ต่ำกว่า50ปียังมีแน่เพราะว่าสอนคิรีศรีประจวบเจ้าของเพลงนี้เขาเสียชีวิตไป47ปีแล้วเนาะก็เลยหาข้อมูลก็อย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปนะครับก็บอกไว้เลยว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแม่ค้าตาคมใครที่ยังไม่เคยฟังนะผมแนะนำให้ไปฟังดูเด็กรุ่นใหม่หรือนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่แบบหาเพลงไปประกวดไม่ได้ลองเอาเพลงแม่ค้าตาคมมันมี2เวอร์ชันนะที่ผมจะแนะนำคือเวอร์ชันต้นฉบับเลยเวอร์ชันของอาจารย์สอนคลีศรีประจวบเราต้องเรียกเขาอาจารย์แล้วก็อีกคนนึงก็อาผมแม่ค้าตาคมเวอร์ชันของสันติสว่างนี่ก็เพาะไปหาฟังดูได้เอาเวอร์ชันนี้ก็น่าฟังนะครับพี่พบเนื้อนวลมานั่งเรือด่วนสายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมก็เพลงนี้มันเล่าเรื่องย้อนกลับไปอ่ะสมัยเมื่อเอาง่ายๆถ้าฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสมัยก่อนเขาไม่ใช้รถไม่ใช้ลากันหรอทำไมเขาต้องใช้เรือกันถ้าฟังจริงๆนะคือเราได้จินตนาการภาพออกว่าคนสมัยก่อนเขาดำเนินชีวิตกันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขามีความรักเขามีอะไรเขาเจอกันได้ยังไงคือซึ่งมันต่างกับสมัยนี้ครับสมัยนี้คือคนเรามันรักกันมันง่ายนะคิดถึงกันมันก็ถึงกันแค่วิดีโอคอลก็ถึงกันแล้วแต่ถ้าได้ฟังเพลงแม่ค้าตาคมที่อาจารย์ไพบูลย์บุกขันเป็นคนเขียนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาจะได้เจอกันเขาจะได้ชอบกันเขาต้องมาดักรอกันที่ท่าเตียนเดี๋ยวเราก็จะมีรูปท่าเตียนให้ดูว่าท่าเรือที่ท่าเตียนสมัยก่อนเป็นยังไงแต่สมัยนี้ท่าเรือท่าเตียนนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอะไรที่แบบสวยงามมากและเจริญมากครับก็มันเกี่ยวโยงไปถึง3สถานที่ที่เนี้ยผมก็ไปศึกษาดูเฮ้ยมันมีท่าเรือจริงเหรอสมัยเนี้ยคือมันมีท่าเรือปทุมธานีที่ในเพลงมันกล่าวถึงซึ่งผมอยู่ทับปทุมธานีมา20ปีผมไม่เคยเห็นท่าเรือมันก็เลยทำให้ผมย้อนนึกไปว่าเอ๊ะท่าเรือปทุมธานีเป็นยังไงผมก็ไปหาข้อมูลดูหารูปภาพเก่าๆที่จะพอขุดมาได้ว่าท่าเรือปทุมมันจะมีอยู่ในเนื้อเพลงว่าทุกเที่ยวเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมมันทำให้ผมคิดเอ๊ะท่าเรือปทุมธานีมีด้วยหรอคือเราก็ฟังเพลงมาเนาะเลยทำให้ผมลองเข้าไปเซิร์ชใน Google ดูเห็นท่าเรือปทุมธานีเขามีตั้งแต่ท่าเรือรังสิตจนถึงคลอง16เลยนะสมัยก่อนแสดงว่ายุคเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วคนเขาใช้เรือเป็นพาหนะบ้านแผนท่าเรือบ้านแผนผ
ผมก็หาข้อมูลแล้วบ้านแพนมันอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงเราก็ไม่รู้จักอยู่แล้วบ้านแพนมันเป็นอะไรแต่มันอยู่ดีมันอยู่ในเพลงคือท่าเรือบ้านแพนมันอยู่ที่ตัวจังหวัดอยุธยาซึ่งมันเป็นสถานที่ที่มันเกี่ยวโยงกันจริงๆคือตั้งแต่ท่าเตียนมาแล้วก็มาปทุมธานีจนถึงบ้านแพนถ้าคิดท่าเรือบ้านแพนในสมัยก่อนไม่ออกขอให้คิดถึงสมัยเนี้ยคนเรานั่งรถเมล์มันจะเป็นจุดรวมที่เราต้องขึ้นที่อนุสาวรีย์ท่าเรือบ้านแพนสมัยก่อนเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยครับเป็นแบบนั้นจริงๆคือคนเป็นแหล่งชุมชนแหล่งที่ใครจะนั่งเรือหรือจะไปนู่นมานี่คือต้องไปรวมตัวกันที่ท่าเรือบ้านแพนอยุธยาก็อย่างที่เพลงบอกทุกเที่ยวเรือด่วนไม่เห็นแม่ค้าสาวบ้านแพนคือท่าเรือบ้านแพนมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมมีสินค้ามีอะไรขายมีแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายอะไรมากมายคือเป็นอย่างนั้นเพลงนี้เขาเขียนมาเมื่อ60ปีที่แล้วก็ประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งไปดักรอผู้หญิงคนหนึ่งแม่ค้าเป็นแม่ค้าคือก็สร้างมาจากเรื่องจริงอีกเขียนมาจากเรื่องจริงเพราะว่าทุกบทเพลงคนเขียนเขาเขียนมาจากเรื่องจริงสิ่งที่เขาพบที่เขาเห็นมาเพลงชื่อเพลงว่าแม่ค้าตาคมมันก็เลยเป็นเพลงแม่ค้าตาคมศิลปินคนแรกที่ร้องไปก็คือสอนคีรีศรีประจวบท่านก็เสียไปเมื่อ48ปีที่แล้วนะตอนนี้แล้วก็เพลงนี้ก็อย่างน้อยๆก็มีการเขียนขึ้นมาไม่ต่ำกว่า50ปีเราลองคิดและจินตนาการภาพดูว่าเมื่อสมัยย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วซึ่งจราจรขนส่งกันโดยใช้เรือจดหมายนี่คืออาจจะประปรายโทรศัพท์นี่ไม่น่าจะมีโทรเลขอาจจะมีนิดๆแต่ไอ้ Facebook Line ไม่มีแน่นอนสมัยนั้นเขาจะเจอกันเขาจะพบรักกันเขาแบบมันมีความขลังของมันในคนสมัยก่อนในการรักในการชอบกันไม่เหมือนสมัยนี้คุณคิดถึงคุณก็ถึงเพราะคุณวิดีโอคอลหากันได้แต่สมัยก่อนเขาดักรอดักเจอไม่เห็นก็น้อยใจฝากจดหมายไปให้ท้ายเรือไปให้มันเป็นอารมณ์แบบนั้นจริงๆผมว่านะคนสมัยก่อนแล้วเขาจะมีความสุขมากๆด้วยเวลาได้เจอหน้ากันเพลงแม่ค้าตาคมนี่คือเป็นบทเพลงนึงที่บทเพลงเนี่ยผมอินแล้วผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องราวดีๆเรื่องนึงที่ทำให้เราได้เห็นชุมชนของคนในอดีตการดำเนินชีวิตของคนในอดีตสมัยย้อนกลับไปเมื่อ 50-60 ปีก็ประมาณ2490จนถึง2500ยุคนั้นซึ่งผมไม่ได้เกิดอยู่แล้วยังไม่ได้เกิดนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วเนาะท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังจนถึงท้ายคลิปเลยใครที่อยากสนับสนุนผมซัพพอร์ตมีซุปเปอร์แทงค์ในที่นี้คืออยู่ใต้คลิปจะเป็นรูปหัวใจกดซุปเปอร์แทงค์มันจะเป็นเกี่ยวกับการให้ทิปให้รางวัลอะไรก็ว่าไปมันก็เอาไว้เลี้ยงจุนเจือพวกเราทีมงานนะครับแล้วก็อยากจะอุดหนุนอีกช่องทางนึงก็ผมทำเสื้อผ้าทำสินค้าเกี่ยวกับรวงข้าวเรคคอร์ดคือใต้ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปดูเลือกชมเลือกสินค้าในร้านผมได้เลยเรื่องของบทเพลงในค่ายก็ที่แน่นอนฟังกันหลักๆก็คือฟังทางช่องทาง YouTube รวงข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเสียงเพาะๆเอาไว้ฟังในโรงในรถไลฟ์โฆษณาต่างๆนะอีกช่องทางนึงถ้าท่านอยากจะฟังระบบเสียงสเตอริโอที่มันเพาะๆก็ไปดาวน์โหลดทางแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มฟังเพลงทั่วโลกได้ไม่ว่าจะเป็นแอป Spotify Tune แอป Joop Music และที่สำคัญเรายังมีให้เล่นสตอรี่ใน TikTok เสียงเพลงของค่ายลงข้าวหรือสตอรี่ใน Facebookนะครับตัวนี้ก็คาราโอเกะก็มีนะในคาราโอเกะไม่ว่าจะเป็นแอปสตาร์หรือจะเป็นแอปคาราโอเกะร้องเพลงของค่ายร้องข้าวเรามีหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยและอีกเรื่องสุดท้ายสำคัญเลยใครที่อยากติดต่อศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยศิลปินลูกทุ่งติดต่อผ่านมาเดี๋ยวผมจะเสกเบอร์มาใต้ล่างเนี่ยพอดีนิ้วปุ๊บเบอร์ขึ้นแล้วใช่ไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยเบอร์เนี่ยติดต่อมาได้เลยก็วันนี้ไปแล้วก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าท่านกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย